is Phantom 6 Rolls-Royce Phantom 6นะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟกันนะครับคนละบาท2บาทก็ได้ทำที่แอดไลน์ที่ไลน์ Official UNICEF Donation นะครับลองไปแอดดูนะครับแล้วก็ทำบุญด้วยกันสวัสดีครับต่อไปเชิญพบกับคลิปต่อได้เลยครับเชิญพบกับ Rolls-Royce Phantom 6นะครับ Rolls-Royce Phantom 6 Rolls-Royce Phantom 6นะครับ Rolls-Royce Phantom 6จะเป็นรถที่ใช้ในสมัยก่อนนะฮะก็ทำเฉพาะบุคคลนะฮะเป็นรถที่ทำเฉพาะบุคคลเป็นรถที่ใช้มือทำนะแฮนด์เมดทำด้วยมือเนาะโมเดลนี้เป็น Rolls-Royce Phantom 6นะครับเป็น Rolls-Royce Phantom 6ของยัดมิงนะครับเป็นฮ่องกงงานสมัยก่อนคันนี้อายุ30กว่าปีมาแล้วนะครับอันนี้เป็น Rolls-Royce Phantom 6จริงๆสักครู่นะฮะเอาฉากออกไหมเห็นอะไรไหมฮะพอฉากออกปุ๊บจะโล่งเลยเหลือแต่ตัวรถคันนี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่หายากพอสมควรคือ Rolls-Royce Phantom 6ของยัดมิงนะครับยังสมบูรณ์อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะไม่ถึงกับ 100% บางส่วนอาจจะมีผุพังมั่งอะไรบ้างนะฮะตามปกติอยู่แล้วโอ้ปวดกระดูกแล้วนะฮะด้วยความเป็น Rolls-Royce Phantom 6หรือ Rolls-Royce Phantom 6นะฮะก็จะรองลงมาจาก Rolls-Royce Phantom 5นะครับหรือ5แต่เรื่องความสวยงามไม่ต่างกันนะฮะสวยงามใกล้เคียงกันเลยนี้เป็นโมเดลที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะฮะลิขสิทธิ์ของยัดมิงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูให้ดูนะครับเราจะสังเกตว่าพอเราเปิดประตูนะครับก็จะมีพวงมาลัยนะครับของด้านโชเฟอร์นะครับโชเฟอร์จะเรียกไดรเวอร์ก็ไม่ได้ต้องเรียกโชเฟอร์นะครับเราทราบว่าเขาเรียกว่าโชเฟอร์เพราะว่าเราไปนั่งดูแมนนวลกันมานะฮะแมนนวลคือคู่มือการใช้งานรถRolls-Royceนี่แหละเขาเขียนว่าโชเฟอร์ขอบคุณคุณดอจดูมอร์นะครับสำหรับข้อมูลคำว่าโชเฟอร์นะครับตอนแรกเราก็นึกว่าเขาไอ้นั่นอ๋อเป็นคำเรียกจริงๆฮะRolls-Royceหรือบางคนก็เรียกว่าโรก็ได้นะครับเป็นโมเดลหายากชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะและที่สำคัญคือเป็นรถที่เก่ามากจริงๆจากการที่ลองใช้เองแล้วปรากฏว่าหล่นฮะล้อกระจุยแน่นอนว่าเราคงตอบยากใช่ไหมฮะถ้าเราจะลดล้อกระจุยไปขายชาวบ้านหลุดแต่เราก็เก็บไว้ฮะไม่ใช่เก็บไว้ก็ขายฮะยังขายอยู่แต่ต้องบอกเขาก่อนว่าล้อกระจุยแล้วนะจ๊ะกันชนหลังเคยมีฮะแต่ตอนนี้ไปไหนก็ไม่แน่ใจเลยเท่านี้นะฮะด้วยความที่ว่ารถอายุ30กว่าปีเนาะ30กว่าปีรถคันนี้อยู่30กว่าปีนะครับเชื่อว่าหลายท่านไม่เชื่อรถคันนี้30กว่าปีลองสังเกตตรงนี้นะฮะพลาสติกทั้งหมดเนี่ยจะไปแล้วนะฮะพลาสติกจะไปแล้วสีน้ำตาลนี่คือแบบซีดแล้วซีดอีกนี่ยังมีบอดี้เป็นโลหะนะฮะส่วนที่เป็นพลาสติกนี่คือพร้อมจะแตกเลยทุกชิ้นพร้อมจะแตกพร้อมจะปริล้อนี่กระจุยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่โกหกแค่หล่นปุ๊บล้อกระจุยเลยผมก็งงเหมือนกันแต่ก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเข้าใจฮะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่นะเสียงเครื่องโอ้ไปรอ Rolls-Royce เป็นรถทำมือสมัยก่อนเขาแยกนะครับมือมาเป็นรถอยู่ในตระกูลที่ทำมือฮะสั่งประกอบ1คันก็ทำงานกันทั้งโรงงาน1ทีเพราะฉะนั้นเป็นรถที่ทำมือทำรถ1คันถ้ากระแบกต้นทุนทั้งโรงงานเลยทีเดียวราคาได้สูงฮะแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกนี่ก็จะซ่อมยากหน่อยนะฮะ Rolls-Royce นะฮะ Phantom 6 Yadming Number 1051หรือจะเป็น1051ก็ได้นะครับ Phantom Rolls-Royce Made in Hong Kongฮ่องกงนี่เก่านะไม่ใช่ฮ่องกงใหม่นะขออนุญาตแกะให้ดูก็ได้เกรงใจไหนๆก็มาดูกันแล้วนะฮะไม่มีอะไรจะหลอกลวงมาดูกันนี่เก่ามากเก่าจนกระจุยทั้งคันน่ะนี่คือล้อระเบิดเลยล้อนี่คือระเบิดเลยนะหล่นแค่หล่นนิดเดียวล้อระเบิดแล้ว
ก่ามากรถคันนี้เก่าจริงดูปลาติกกรอบแล้วกรอบหลุดเป็นชิ้นกันชนหลังหลุดหายไปเลยแล้วก็เบาะนี่กรอบแล้วนะกรอบเก็บไว้ใส่วัตถุมงคลได้นะตั้งโชว์ที่โต๊ะได้ตั้งหงจุ้ยได้หลุดเป็นชิ้นฮะหลุดเป็นชิ้นเก่าจริงไม่โกหกเราก็เลยไม่โกหกกันเลยนะแล้วก็ประกอบกับอย่างนี้นะขออนุญาตทุกท่านนะฮะประกอบกับก่อนเนาะเกรงใจรถโอ้อะประกอบรถกันก่อนในที่สุดก็หล่อตามเดิมมาจำจริงๆขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้พบกันอีกอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟไปทั่วโลกไม่ได้เลือกศาสนาเพราะฉะนั้นท่านทำบุญได้กับทุกศาสนาเลยครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขพบกันใหม่ที่สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับ Thank you for your looking for my motion video is about Rolls Royce Phantom 6 Rolls Royce Classic Model for High and Highest Quality by Handmade and Craft and Craft and Hand Example for Artisan for the Mechanic EngineerAnd other person, all of person of Rolls Royce factory, we made one for one. That's why it's expensive because it's made by you only. You can choose anything what you want. That's why the price is for you only. But enough for people who want to have him or her.Because she looks so very pretty car. One of the pretty car in the world. Thank you. See you again next time. ขอบคุณนะครับ. Bye bye.